เราข้ามมาที่ฟุตบอลอิตาลีกันบ้างนะครับทางด้านมาสซิโมอาเกรี่กุนซือของยูเวนตุสนั้นคว้าตำแหน่งกุนซือยอดเยี่ยมของเกาโชซีเรียอานะครับโดยที่มาสซิโมอาเกรี่นะครับกุนซือคนเก่งของยูเวนตุสคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมของเกาโชซีเรียอาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับไปครองหลังจากที่พาต้นสังกัดคว้าดับเบิลแชมป์ในประเทศได้สำเร็จนะครับโดยที่เทรนเนอร์วัย48ปีเอาชนะคู่แข่งอย่างสเตฟานโนปิโอลีของลาซิโอรวมถึงมาริซิโอซารีซึ่งพาเอ็มโปลีรอดตกชั้นมานะครับก่อนจะได้โยกมาคุมนาโปลีในซีซั่นนี้ซึ่งถือเป็นรางวัลครั้งที่2ของเจ้าตัวด้วยนะครับหลังจากเคยทำได้สมัยอยู่กับกาญารีเมื่อปี 2008-09 นะครับเฮดโค้ชของทีมมาลายูนตุสนะครับซึ่งเป็นจ่าฝูงของเกาโชซีเรียอาในปัจจุบันบอกว่าตนเองนั้นอยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่ร่วมกันแสดงสิ่งที่ยอดเยี่ยมในสนามนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาได้รับรางวัลนี้ตนเองก็อยากจะพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับทั้งด้านเรื่องของวิธีการเล่นจิตวิทยานะครับรวมถึงการจัดการต่างๆภายในทีมด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่เลยมาถึงจุดนี้ได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอาเกรี่ยังพูดถึงอนาคตอาชีพของตัวเองด้วยนะครับว่าตนเองยังจะเป็นโค้ชของยูเว่ต่อไปในปีหน้านะครับเพราะว่าสัญญายังเหลืออีก1ปีและยังไม่เคยเจรจาใดๆกับทีมอื่นอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นทีมที่ใช้ผู้จัดทีมค่อนข้างเปิดนะครับปีที่แล้วเป็นคอนเต้สองปีก่อนเป็นคอนเต้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นอาร์เกอรี่แต่ว่าผลงานก็ยังยอดเยี่ยมสำหรับมาลายยูเวนตุสนะครับดีขึ้นหมดของพิกัดกีฬาในช่วงเย็นนะครับ